ละคนเหงื่อแตกเต็มเลยนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกในวันนี้ที่ได้ขึ้นมาในรอบไฟแนลค่ะก็เรามีเวลาซ้อมน้อยมากจริงๆค่ะครับพยายามจะทำโชว์ให้ดีที่สุดนะคะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่เรามี4คนมันจะยากกว่าตรงที่ว่าจะทำยังไงให้เราคุมเวทีอยู่จะทำยังไงให้ทุกคนอยู่กับเรา4คนได้อ่ะก็เลยจะยากตรงนี้นะครับความยากมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เราต้องมาฟังจากคณะกรรมการดีกว่าว่าทั้ง4สาวของเราเนี่ยครับเอาเวทีนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมMr. Lee Jung-san, please. Thank you. Wow. Thank you for your great stage. Thank you. Thank you. So, what do you think? This team is really a team that has been debuting for 3 years. It's a team that has been a strong team. It's a strong team. It's a strong team. Teamwork, 그 다음에 안무, 퍼포먼스 모두 다 아주 정말 한 팀. 네, 같았어요. 네, 정말 멋진 무대였습니다. 이 팀, 이 솔직히 이 커버 댄스, 블랙핑크, 특히 블랙핑크는 커버 댄스를 하기가 정말 힘든 노래입니다. 근데 멋지게 잘 소화해 주셨고, 그리고 저는 개인적으로 다른 노래를 커버 댄스를 한번 꼭 다음에 기회가 되면 보고 싶네요. 네, 감사합니다. ครูโอ๊ตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับนิดเดียวครับจะบอกว่าทีมนี้ทำกันบ้านมาดีนะครับแล้วก็จากรอบเซมิไฟแนลมาถึงไฟแนลเนี่ยมีพัฒนาการนะครับสิ่งที่เอาไปบอกคือการคลีนแล้วก็เคลียร์ท่าที่มันค่อนข้างจะไม่พร้อมกันตอนนี้มันดีขึ้นโค้ชเห็นตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการซ้อมและการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีตอนเปิดตัวตอนต้นออกมาน่าสนใจดีโค้ชชอบนะครับระวังเรื่องของแบ็กอัพผู้ชายที่เป็นพระเอกยังมีการก้มหน้ายังไม่แน่ใจว่าเขาคือพระเอกจริงๆตรงนี้ถ้าเสริมให้มันดีขึ้นมาจะดีขึ้นกว่านี้นะครับการเล่าเรื่องราวนะครับค่อนข้างทำได้ดีมีการมีกราฟที่ขึ้นลงแล้วก็ชอบตรงที่เรายิ้มตลอดอาจจะไม่ได้เหมือนแบ็คพิงค์ที่สุดแต่มีความเลิฟลี่มีความรู้สึกว่าหน้ามองที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครูโอ๊ตด้วยนะครับผมแหมก็โอเคเลยสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับตอนนี้คือ Girl Luxyผ่านไปแล้ว10ทีมด้วยกันในวันนี้นะครับเหลืออีก8ทีมแต่ว่าตอนนี้เราจะมาพักความตื่น